กรุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับเพราะราคาขายที่ไทยแล้วสำหรับมี8 Pro และมี8 Lite Xiaomi เปิดตัวที่ไทยอย่างเป็นทางการไปแล้ววันนี้เมื่อเวลา 13:30 นสำหรับมือถือระทงอย่าง Xiaomi Mi 8 Pro และ Mi 8 Lite ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง IT Fast ได้บอกสเปคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาในวันนี้จะมาบอกทางด้านราคาที่ไทยกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ Mi 8 Pro ก่อนเลยครับสีที่วางจำหน่ายคือสี Transparent Titanium ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 19,990 บาทสำหรับ Mi 8 Pro นั้นในไทยจะวางจำหน่ายรุ่น RAM 8GB ROM 128GB ในราคา 19,990 บาทเริ่มวางขายวันที่11พฤศจิกายนนี้พร้อมของแถมเป็น Amazfit ผ่านทาง Lazada ครับมาต่อกันที่ Mi 8 Lite กันบ้างนะครับสีที่วางจำหน่ายคือ Aurora Blue และ Midnight Black ราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ไทยมีดังนี้ครับรุ่น RAM 4GB ROM 64GB ราคาอยู่ที่ 7,990 บาทรุ่น RAM 6GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 9,990 บาทสำหรับ Mi 8 Lite RAM 6GB ROM 128GB นั้นจะวางจำหน่ายในวันที่11พฤศจิกายนผ่านทางแอปJD Central มีของแถมเป็น Mi Band 3และลำโพงบลูทูธส่วนรุ่น RAM 4GB ROM 64GB นั้นจะวางขายกับ AIS ครับส่วนการวางขายผ่านหน้าร้าน Mi Store นั้นจะเริ่มวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับและในงานนี้ยังเปิดตัวสีใหม่ของมือถือเน้นเล่นเกมอย่าง Pocophone F1 คือสี Rose Red และถ้าซื้อผ่านทางแอป Shopeeรับฟรีเลยครับมีแบรนด์2